จริงดิ7เมนูอาหารไทยกระชากวัยยิ่งกินยิ่งเด็กจนเป็นอมตะอาหารทำให้ความเหี่ยวเฉาตามวัยลดลงได้เชื่อไหมสาวสูงวัยหลายคนจึงเริ่มหันมาดูแลสภาพสุขภาพของตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือมีให้น้อยหน่อยเถอะนอกจากอาหารก็พยายามหลีกเลี่ยงมลภาวะนอกบ้านหลบแดดหลบฝุ่นควันแต่พองามงั้นจัดไปกับเมนูกระชากวัยให้ไปเลย7เมนูไทยๆสำหรับ7วันกินแล้วไม่ต้องไปโบท็อกซ์ไม่ต้องดึงหน้าแต่ต้องทำให้สม่ำเสมอด้วยแกงเลียงแกงเลียงอุดมไปด้วยคุณค่าจากผักหลากหลายชนิดหลากสีหลายประโยชน์โดยเฉพาะผักประเภทที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างฟักทองแครอทบวบและใบแมงลักแล้วยังได้โปรตีนจากกุ้งและเห็ดอีกด้วยใครไม่ทานเนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนกุ้งเป็นเต้าหู้ได้ด้วยนะคะน้ำพริกปลาทูผักสดและผักต้มเมนูน้ำพริกปลาทูที่อุดมไปด้วยสมุนไพรอย่างหอมแดงมีสารฟลาโวนอยด์ป้องกันอนุมูลอิสระกระเทียมที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบก็จะช่วยป้องกันอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์เสียหายนอกจากนี้กระเทียมยังช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตลดน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลมีพริกขี้หนูที่ช่วยในการเผาผลาญมีวิตามินซีสูงตัวนี้แหละที่จะช่วยเรื่องความอ่อนเยาว์เช่นเดียวกับเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอสูงด้วยนี่ก็เหมือนกันที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและที่จะลืมไปได้ยังไงเมื่อนี้คือน้ำพริกปลาทูจึงต้องมีปลาทูสิบปลาทูอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการหลายชนิดมีโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมบำรุงตับอ่อนช่วยเรื่องระบบประสาทแล้วยังมีข้อมูลที่บอกด้วยว่าปลาทูทำให้สภาพจิตใจดีด้วยนะไข่เจียวม้วนผักหลายสีเมนูไข่เจียวจานนี้ไม่ใส่น้ำมันหรือใส่ได้ก็น้ำมันมะกอกนิดๆในกระทะเทฟลอนใช้ไฟกลางถึงอ่อนทอดเสร็จแล้วให้เอามาม้วนผักอย่างแตงกวาแครอทต้มหั่นซอยเล็กๆยาวๆวางทับบนผักสลัดใบเขียวก่อนม้วนรับประทานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยจริงได้คุณค่าจากผักสีต่างๆที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระรักษาเซลล์ให้แข็งแรงเป็นหนุ่มสาวยาวนานสุขภาพแข็งแรงด้วยข้างนอกจากนี้ก็มีโปรตีนและคุณค่ามากมายจากไข่จัดเป็นมื้อเช้าหรือเย็นก็ยังไหวส้มตำผลไม้โรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผลไม้ส่วนใหญ่อุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูสภาพผิวและผลไม้ที่สามารถนำมาทำส้มตำได้อร่อยก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลชมพู่ฝรั่งถ้าเป็นไปได้ลองเติมอะโวคาโดลงไปด้วยจะยิ่งบำรุงผิวมีแตงกวากับมะเขือเทศด้วยนะคะและน้ำมะนาวนี่วิตามินซีตัวเก่งเลยปรุงรสให้ชอบพริกขี้หนูนี่ก็ตัวช่วยสำคัญยิ่งกินยิ่งเด็กแต่อย่าให้เผ็ดจนแสบกระเพาะจบตรงคลุกเคล้าตอนจบหรือใช้โรยเอาก็คือเม็ดมะร่วงหิมพานต์ที่ประโยชน์เยอะมีน้ำมันสำคัญต่อผิวผสมรวมไปกับถั่วลิสงด้วยก็ได้แต่ควรเลือกที่สะอาดคั่วเองก็ดีไม่มีราตัวร้ายต้มยำปลาทะเลเลือกปลาทะเลที่ชอบเลยปลาทะเลน้ำลึกส่วนใหญ่จะมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลือกเป็นปลากระพงปลาแซลมอนปลาอินทรีแบบตัดขายเป็นชิ้นก็ได้นอกจากจะได้โอเมก้าสูงแล้วในต้มยำยังมีสมุนไพรมากมายทั้งข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดบีบด้วยน้ำมะนาวที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและคอลลาเจนในเนื้อป้าเด็กได้แน่นอนไข่ต้มหรือไข่ลวก2ฟองจัดไว้เป็นมื้อเช้าเลยไข่มีทั้งโปรตีนโอเมก้าและสารอาหารที่ร่างกายต้องการสูงส่วนขนมปังโฮวีตก็อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยระบบย่อยและมีวิตามินบีช่วยบำรุงผิวแกงส้มปักใต้ปลาสำลีทำไมต้องปลาสำลี
ปลาสำลีเป็นปลาที่มีโอเมก้าสูงแล้วยังนำมาทำแกงส้มได้อร่อยด้วยส่วนผักก็เลือกตามชอบเลยและแกงส้มปักใต้มีขมิ้นสีเหลืองๆเป็นส่วนประกอบในเครื่องแกงที่เป็นตัวสำคัญของโปรเจกต์กระชากวัยในครั้งนี้ด้วยแม้จะมีสรรพคุณมหาศาลแต่ที่สำคัญก็คือมีฤทธิ์ฆ่าพวกเชื้อราผิวหนังทั้งหลายได้ดีช่วยแก้อาการแพ้ด้วยดังนั้นสาวผิวมีปัญหาทานขมิ้นเยอะๆช่วยได้เหมือนกันนะคะเลือกกันเลยว่าจะเอาเมนูไหนไว้วันไหนหรือกระจายไปตามมื้อต่างๆก็ได้อร่อยดีมีประโยชน์กันไปกระชากวัยกันสัก10 ปีไปเลย